สวัสดีครับครับผมมาจากช่องพ่อบ้านสเตชันครับโมจากชาแนลครับมุมเดิมอีกแล้วคิดว่าไปจะเปลี่ยนคนเดียวเหรอนี่เลยเป็นการครับวันนี้เอา ADV มาเปลี่ยนเป็นปั้นแรกครับครับผมวันนี้เราจะอยู่ที่พนมนะฮะจากแอนสโตร์จากข้าวคนก่อนที่เรามาช้อปปิ้งกันวันนี้เราเปลี่ยนให้ดูเลยย้ำอีกทีนึงนะครับเขามีเซอร์วิสนะเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไรได้ทุกอย่างเลยลองแวะเข้ามาดูซื้อเสร็จเปลี่ยนได้เลยวันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นบัตแลกนะครับใช่ครับอันนี้เป็นบัตแลกรุ่น S4 ย่อมาจากสกูตเตอร์นั่นแหละเป็นเบอร์ที่สามารถใส่ได้ทั้ง Forza แล้วก็ตัว ADB 350 Xmax ด้วยครับใช่มีสกูตเตอร์ได้หมดแหละบ้านเราวันนี้ที่อยากเปลี่ยนอ่ะเสียงลือเสียงเล่าอ้าง Forza ก็ใช้ Xmax ก็ใช้ของขาดตลาดด้วยช่วงนึงวันนี้ของเข้าแล้วเลยลองมาเปลี่ยนดูใครๆก็ใช้กันอยากรู้มันดีอย่างที่เขาว่าเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเปลี่ยนยางเรียบร้อยแล้วโบ ADB 350บอกก่อนเลยว่าถอดกันเยอะเลยเกินครับช่วงล้อหลังจะเยอะนิดนึงใส่อะไรเข้าไปก็ถอดออกตามนั้นนะครับใช่ของเดิมก็ต้องถอดถ้อยเสียสวิงอาร์มสวิงอาร์มก็คู่กับโช๊คถึงจะเอาล้อออกมาได้แล้วก็ต้องแกะไอ้ตัวล็อกโช๊คอีกใช่กันลงก็มีโอ้เยอะแยะไปหมดเลยขอโทษช่างด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ายางบัตแลกที่เป็นซีรีส์ของสกูตเตอร์เนี่ยในการเปลี่ยนกับ ADB 350ออกมาหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะล้อหน้าประมาณนี้บอกโอ้โหตรงสปอร์ตมากเลยอันนี้ อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเขานิยมใส่กับ Xmax กับ Forza มากจริงๆซีรีส์นี้เนี่ยถ้าเป็นไซส์เล็กมันมีของ PCX ด้วยนะพวกคลิกอะไรก็มีแต่ถ้าเป็นของ ADB เนี่ยมันจะเบิ่มๆหน่อยนึงค่อนข้างเต็มนะใส่แล้วดูเต็มมากเลยเป็นยางเบอร์อะไรครับอันนี้เป็นเบอร์120/70/15นะฮะโอ้อย่างนิดนึงอย่างนิดนึงถ้าเป็นของ ADB Forza เนี่ยล้อหน้าจะใหญ่กว่าล้อหลังหมายถึงว่าวงล้ออ่ะแต่หน้ากว้างเนี่ยยังไงหลังมันใหญ่กว่าอยู่นะสวยมากเลยนะครับอันนี้แบบทรงแบบสปอร์ตไปเลยนะครับไปครับโอ้โหผมติดขนาดนี้ยางขนาดนี้สวยขนาดนี้เมคอินอะไรครับยางหน้าเมคอินไทยแลนด์นะฮะแต่ยางหลังจะเป็นเมคอินเจแปนประมาณนี้ประมาณนี้คุณภาพเท่ากันใช่เพราะว่าของบิสโตเนี่ยเขาจะมีการแบ่งซีรีส์การทำไงบางเบอร์อาจจะทำที่ญี่ปุ่นบางเบอร์ทำที่ไทยแต่ว่าตัวนี้ถ้าเป็นซีรีส์ของยางหน้าจะเป็นไทยแลนด์ถ้าเป็นล้อหลังจะเป็นเจแปนคุณภาพเท่ากันเพราะว่าเป็นมาตรฐานของบิสโตเขาอยู่แล้วโอ้โหเรียกว่าดีมากเลยเนาะเดี๋ยวไปดูล้อหลังกันดีกว่าเป็นไงโอ้โหสวยงามสวยครับสวยจริงเอออันนี้เบอร์อะไรครับอันนี้เป็นเบอร์140/70/14นะฮะอย่างที่บอกว่ายางที่เนี่ยเขาเป็นยางปีใหม่ด้วยเนี่ยปี2022โอ้โหใหม่เอี่ยมกิ๊บๆเลยเพราะว่าของขาดตลาดของคุณเข้าเราเลยรีบได้แท้ก่อนเลยมันจะดูแน่นๆนะเต็มเลยแล้วอย่างที่สำคัญคือตอนแรกอ่ะรถจะแนวแบบเหมือนลุยๆอันนี้พอเปลี่ยนปุ๊บอารมณ์เหมือนสปอร์ตมากใช่ไปก็แบบเอาไว้ขี่ในเมืองคือผมขับแต่ทางเรียบผมไม่ค่อยได้ขับทางพวกคุยหินคุยทรายคุยดิน
ผมก็เลยจะใช้ยางเป็นแนวแบบนี้มากกว่ารถทุกคันของผมนะมันไม่ใช่บอกวิโบ้มันไม่ใส่ก็ไม่มีถนนให้เล่นอ่ะคือเราใช้งานกันในกรุงเทพเป็นหลักไงพื้นถนนตามลาดยางธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเดินทางได้ประมาณที่มันเหมาะกับเส้นทางของเราก็จะต้องเป็นยางแบบนี้ใช่นะอันนี้ต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะครับก็เลยว่าเหมาะกับยางพวกนี้มากกว่านะครับก็อยากให้ผมใส่ยางวิบากก็เดี๋ยวไว้บ้านผมย้ายอยู่เชียงใหม่ก่อนแล้วกันนะอยู่ดอนดอยนะครับผมจะเปลี่ยนยางวิบากทุกคันเลยผมอยากเปลี่ยนตามเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ผมอยู่ตามเส้นทางที่เราใช้งานประจำหรือเปล่าคือบ้านผมอยู่นอนก็ใช้อย่างนี้ดีกว่าอย่างผมเดินทางข้ามไปทำงานอะไรก็เป็นถนนปกติก็ใช้เลยใช้ยางปกตินะครับไม่ใช่เป็นยางเทลอะไรอย่างเปลี่ยนให้เหมาะกับชีวิตประจำวันเราง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะเอาล่ะวันนี้อย่างแรกเราต้องขอบคุณที่ไหนครับไปพนมแจ๊สสโตร์นะครับสาขาท่ากระสานะฮะที่เออเป็นสถานที่แล้วก็ผลิตภัณฑ์คุณภาพอย่างบิสโตนให้เราได้เลือกใช้กันนะครับที่สำคัญคือโอ้โหเขาเปลี่ยนให้ด้วยนะครับนะครับก็ประมาณนี้ตอนหน้าเป็นอะไรมาดูกันวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายแต่ละนะรู้ว่าจะเล่นเต้น